มิเซล่าลีโอเนี่ยเธอมีชื่อว่าน้องเอสเตอร์นะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาในสังคมเพราะว่าเธอเป็นนางงามคนสุดท้ายที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็คงจะเห็นภาพหลายๆโซเชียลมีเดียออกไปนะคะซึ่งเธอน่ารักอ่ะพี่วุ้ยใช้คำนี้คือมาด้วยใจแล้วก็มาด้วยกระเป๋า1ใบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเธอทราบดีค่ะว่ากว่าเธอจะเดินทางมาถึงเนี่ยมันเลยกำหนดเลยการลงทะเบียนเลยทุกสิ่งอันไปแล้วในขณะที่เพื่อนนางงามคนอื่นๆเนี่ยเขาได้ลงทะเบียนแล้วก็ทำกิจกรรมไปแล้วแต่น้องก็มานะคะไหนๆฉันมาได้ฉันก็มานะคะทีนี้พอมาถึงบ้านเราแน่นอนค่ะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศเดียวในโลกจริงๆที่ใครมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะ อบอุ่นประทับใจเขาพูดทีไรน้ำตาออกทุกทีค่ะอันนี้เสแสร้งไม่ได้เขาบอกว่าเขาอบอุ่นมากพี่ปุ้ยก็ถามว่าทำไมจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นกับน้องเขาก็บอกว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะคือประเทศของเขาเนี่ยเซราลีโอเนี่ยมีสงครามสถานทูตก็ไม่มีทุกสิ่งอันมันยุ่งยากไปหมดต้องเข้าใจนะว่าประเทศที่อยู่ท่ามกลางภาวะสงครามน้องต้องออกจากประเทศตัวเองเนี่ยไปกาหน้าจากกาหน้ารู้สึกจะไปไนจีเรียจากไนจีเรียยังไปต้องไปแวะเอธิโอเปียเพื่อจากเอธิโอเปียมาประเทศไทย4เขาเรียก4ตุ๊บของเธอนี่นะคะที่เรียกภาษาการบิน4ตุ๊บนี่เหนื่อยนะคะแล้วก็มาด้วยกระเป๋าใบเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็บอกเธอว่าแต่ทางกองประกวด Miss Universe Organization โดยคุณพอล่าชูการ์ดก็น่ารักมากนะคะดูแลทุกคนอย่างดีแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้วยนะคะพอเธอมาถึงเมืองไทยแน่นอนค่ะพวกเราก็ต้องต้อนรับเธอแล้วก็ดูแลเธออย่างดีเหมือนกันอันนี้คือแน่ชัดว่าตัดสินกันในการประกวดก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเวลามันจะเรียกว่ายังไงครับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆเนี่ยทำกิจกรรมกันไปมากมีการเก็บคะแนนไปมากแล้วนะคะแต่อย่างน้อยการที่ให้เกียรติเธอได้เธอเข้ามาร่วมดูชมในแต่ละรอบเนี่ยซึ่งเธอแฮปปี้มากเธอก็บอกว่าจะเป็นประสบการณ์ของเธอปีหน้าเธอจะลงประกวดใหม่ค่ะประกวดจริงๆต้องถึงไทยวันที่2เต็มที่วันที่2เนี่ยนะคะนางงามทุกคนเรียกว่า 100% ถึงเมืองไทยหมดแล้วค่ะอันนี้ทางกองก็จะดูแลเธอดูแลค่ะทุกวันนี้ก็ดูแลค่ะจัดอาหารที่พักอย่างดีแล้วทาง TPN โดยคุณตีพี่ปุ้ยคุณณคุณณรงค์นะคะก็จะพาเธอมาชมในทุกๆรอบให้เป็นประสบการณ์ของน้องซึ่งตรงนี้น้องซาบซึ้งมากแล้วก็น้องพูดกับพี่ปุ้ยนะคะอันนี้แหมก็ซึ้งค่ะอยากจะบอกไปถึงคนไทยทุกคนนะคะพอเราคุยกับเธอเราอินมากเธอบอกว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยโชคดีมากที่เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาในประเทศที่อุดมสมบูรณ์อบอุ่นปราศจากสงครามสงบร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไทยรักกันนะคะวันนี้เราอยู่กันสุขสบายเราไม่รู้สึกค่ะแต่พอเราฟังการเดินทางของน้องเนี่ยน้องเอสเตอร์เนี่ยนะคะเรารู้เลยว่าโชคดีเหลือเกินที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและในวันนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนคนไทยก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยของเราในการจัดการประกวด Miss Universe 2018 Bangkok Thailand ในครั้งนี้เนี่ยมันกระหึ่มไปทั่วโลกจริงๆค่ะทั่วโลกจริงๆพี่ปุ้ยคะอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้น้องไม่เข้าเงื่อนไขด้วยเงื่อนของเวลาค่ะค่ะอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขาจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพอนางงามมาถึงปั๊บเนี่ยเหมือนโรงเรียนประจำทุกคนจะต้องมีกฎระเบียบมีการแสดงวิสัยทัศน์มีกิจกรรมมากมายต่างๆนานาที่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรากฏออกไปในสายตาคนภายนอกพี่ปุ้ยเองยังไม่รู้มากมายนะว่าเขามีโอ้โหเขาเยอะมากเลยค่ะในการคัดเฟ้นสาวงามจริงๆนะคะเพราะว่ามิสยูนิเวิร์สทุกคนเนี่ยที่ซาบซึ้งอย่างนึงเข้าไปถามว่าการจะเป็นมิสยูนิเวิร์สสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันลึกซึ้งมากนะคะไม่ใช่แค่ความสวยงามมันจะต้องประกอบไปด้วยความสวยงามจากข้างในข้างนอกสมองและสวยงามรูปร่างหน้าตาและที่สำคัญความสำคัญของมิสยูนิเวิร์สก็คือเขาจะต้องเป็นผู้หญิงที่เป็น empower woman ค่ะส่งพลังบวกไปทั้งโลกนั่นคือมิสยูนิเวิร์สค่ะเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมเธอมาประเทศไทยตอนนั้นว่าเธอรู้ว่ามันไม่ถึงเวลาแล้วเธอมีความสุขเธออยากจะมาคือเธอออกนอกประเทศมาได้เธอเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วไหนๆก็ไหนๆละเธอก็มาดีกว่านี่ความน่ารักของเธอค่ะค่ะถามถึงการที่ปุ้ยไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่รู้มีอีกหลายประเทศค่ะเจ้าตัวรู้สึกจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราเชิญเข้ามาหน่อยนะคะได้ค่ะได้ค่ะเอสเตอร์ค่ะเมียเอสเตอร์ you have to say hello with Thai people here hello oh my god
I give so much love. Thank you so much.ค่ะและนี่ก็คือน้องเอสเตอร์นะคะพวกเราคนไทยก็ให้กำลังใจเธอค่ะการประกวดก็จะต้องดำเนินต่อไปแล้วเธอก็จะคอยให้กำลังใจเพื่อนๆบนเวทีและพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้มาดูในครั้งนี้เป็น experience for next year right yeah ค่ะพี่ปุ้ยถามถึงความมั่นใจในการประกวดในวันนี้นิดนึงโอ้ยพี่ปุ้ยจะเป็นลม คืออย่างที่บอกนะคะว่างบประมาณแล้วก็ใช้อย่างเรียกว่าสุดๆแต่ไม่ได้ค่ะความเป็นคนไทยของเราต้องยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเชิญผู้สื่อข่าวชมเองค่ะว่ามันขนาดไหนจริงๆมันเกินไปขนาดไหนคะมันเกินมันก็ไม่เกินนะคะเพราะว่าเรามีความตั้งใจแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะทำแบบนี้ค่ะเราจะต้องทำให้ทั่วโลกเขาเห็นว่าประเทศไทยของเรายิ่งใหญ่แล้วกระบวนการการผลิตโปรดักชันต่างๆเนี่ยสุดยอดแล้วได้มือหนึ่งของเมืองไทยทั้งหมดมาร่วมทำนะคะรวมถึงมือหนึ่งจากทางเมืองนอกด้วยซึ่งคนที่มาทำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมือหนึ่งที่ทำให้กับซูเปอร์โบว์แล้วก็ออสการ์เลยทีเดียวพอมาผนวกกำลังกับโปรดักชันมือหนึ่งของไทยเรานะคะนำทีมโดยพี่ตีแมทชิ่งเนี่ยทุกอย่างลงตัวที่สุดฝรั่งบอกว่า it's very wonderful เห็นบอกว่าพี่ตีเองก็เป็นลมไปหลายโรคประจำตัวพอเครียดมากๆนะครับพี่ติก็จะลงไปชักแต่ตอนนี้ดีแล้วค่ะเต็มร้อยค่ะเพราะพี่ปุ้ยบอกว่าช่วงนี้ห้ามป่วยห้ามตายพวกเรานะคะต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นสวยงามค่ะค่ะ How do you feel when you're alive, Pen? I feel good. I feel excited because I've always wanted to represent my country, and that's why I strive so hard to be here. But since I'm not competing, I still feel good because I got to meet people and I got to learn new things. I know everything you go through, you learn a lesson, and I've learned my lesson. And I've met different people, amazing people. So I feel so much love and excited. Thank you. ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะ